คิดเห็นยังไงบ้างคะอาจารย์กับการสำรวจนะคะความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจในไทยซึ่งเมื่อสักครู่ที่ได้รายงานไปเนี่ยอันดับแรกเลยคือเศรษฐกิจฟองสบู่คือในความรู้สึกของอาจารย์กับมองบรรยากาศที่มันเป็นตอนนี้อาจารย์คือเศรษฐกิจฟองสบู่มันเคยมีมาในอดีตค่ะอาจารย์แล้วปัจจุบันตรงนี้ความเสี่ยงที่มองจากทางด้านของอาจารย์มองตามเหตุและผลอาจารย์คิดเห็นว่ามันน่ากังวลไหมคะอาจารย์ผมว่าเศรษฐกิจไทยมีความน่ากังวลนะครับแต่ไม่ได้น่ากังวลในเรื่องที่มีการพูดกันนะครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะครับผมคิดว่าการว่าเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยมันคือหมายถึงสภาวะที่เศรษฐกิจมันถูกปั่นว่ามันโตนะครับแล้วมันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะคนคิดว่ามันโตเหมือนฟองสบู่ครับโตแล้วก็ลอยแล้วก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรอยู่แกนกลางใช่ไหมว่าฟองสบู่มันลอยได้เพราะมันไม่มีอะไรนะครับแล้วลอยไปมากๆถึงจุดหนึ่งมันก็แตกนะครับผมว่าเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับตอนที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยมันช่วงประมาณปี40นะครับตอนนั้นทุกคนเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณดัชนีน่าจะอยู่ที่สัก 2,000-2,500 นะครับซึ่งตอนนี้ปี 62เนี่ยมันยังไม่ถึงเลยนะครับแต่ปี40ในคนจำนวนมากเชื่อแบบนั้นนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับตอนนี้หุ้นธนาคารกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ราคาหุ้นเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 170-200 นะครับในรอบ 5-6 ปีเนี่ยวนอยู่โซนๆนี้ตลอดนะครับแต่ช่วงปี2540เนี่ยราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพอยู่ที่ประมาณ600บาทโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วมันสมเหตุสมผลไหมครับไม่ค่ะอาจารย์ไม่คิดว่ามูลค่าแบงก์กรุงเทพกิจการแบงก์กรุงเทพตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยอะไรยุคไหนมีกิจการมีธุรกิจมากกว่ากันนะครับยุคนี้สิคะอาจารย์ยุคนี้แน่นอนคำถามคือในยุคนี้ราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพอยู่ที่170หรือเนี่ย5-6ปีอยู่ที่170-200แต่ปี40เนี่ยราคาแบงก์กรุงเทพหุ้นนึงอยู่ที่600บาทนะครับมันนั่นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่คนพร้อมจะเอาเงินไปซื้อที่ดินซื้อหุ้นซื้ออะไรก็ตามแต่ลงทุนทุกอย่างแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะได้กำไรอย่างรวดเร็วนะครับอารมณ์คล้ายๆคนเป็นสมาชิกแชร์แม่มณีอะไรพวกนี้ลงเงินไป10เดือนน่าจะได้คืนมา20ถ้าลงไป20อีก3เดือนได้คืน200นะครับอันนั้นน่ะคือเศรษฐกิจฟองสบู่คือคนมีเงิน10บาทเนี่ยก็ไปลงทุน100บาทแล้วไอ้90เนี่ยก็ไปกู้เขามานะครับแล้วก็พอลงทุนเนี่ยมีต้นทุน10ไปกู้มา90นะครับแล้วก็เชื่อว่าพอตอนนี้ทุนทั้งหมดเป็น100อีก3เดือนจะได้ 3,000 อย่างนี้เนี่ยแล้วก็กู้เข้าไปเรื่อยๆนะครับกู้ไปทุกเดือนนะครับมีต้นทุนอยู่10บาทกู้90เดือนหน้ามีทุนอีก10ก็กู้อีก90กู้ทุกเดือนทุกเดือนเพราะคิดว่าจะกำไรนะครับทีนี้พอฟองสบู่มันแตกเนี่ยมันไม่มีกำไรนะครับพอไม่มีกำไรเนี่ยไอ้คนที่กู้เข้ามาก็เจ๊งนะครับแล้วพอไอ้คนที่กู้เจ๊งเนี่ยคนที่ปล่อยให้คนเหล่านี้กู้ก็เจ๊งตามไปด้วยนะครับเพราะพอเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยนะครับราคาอสังหาริมทรัพย์ราคาหุ้นราคาที่ดินก็พุ่งนะครับแล้วพุ่งจนถึงจุดนึงเนี่ยก็พังเพราะไม่มีใครซื้อพอไม่มีใครซื้อเนี่ยธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งปล่อยกู้ให้คนไปลงทุนนะครับเพราะธนาคารเห็นคนอยากกู้ก็ปล่อยกู้ใหญ่เพราะว่าตัวเองก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับปล่อยกู้กันจนกระทั่งธุรกิจที่ปล่อยกู้ทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊งเนี่ยธนาคารซึ่งเป็นคนปล่อยกู้ก็เลยเจ๊งไปด้วยมันก็เริ่มเกิดวิกฤตของสถาบันการเงินวิกฤตของธนาคารขึ้นมานะครับอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่คือโตจนคนขาดสตินะครับมี10บาทคิดว่าตัวเองไปหามาอีก90แล้วจะรวยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ครับตอนนี้คือคนมีเงินก็ไม่ลงทุนนะครับคนจนไม่มีจะกินนะครับคนมีเงินไม่ลงทุนนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจถ้าเกิดต้องลงทุนนะครับอย่างเช่นผมได้ยินว่าเครือเซ็นทรัลเนี่ยตอนแรกเขามีแผนการลงทุนในปี 62 ถึง 64เนี่ยเขาวางแผนการลงทุนไว้เนี่ยนะครับในเครือเขาทั้งหมดทั้งโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยเพราะว่าเครือเซ็นทรัลมีธุรกิจหลายอย่างนะครับมีโรงแรมด้วยมีร้านอาหารด้วยเนี่ยตอนแรกเขาวางแผนไว้ว่า62ถึง64เนี่ยเขาจะลงทุน 27,000 ล้านนะครับแต่เขาดูเศรษฐกิจไทยตอนนี้แล้วเนี่ยเขาตัดเงินลงทุนไป 6,000 ล้านมันจาก 27,000 ล้านก็เหลือ 21,000 ล้านนะครับ 27,000 ล้านเหลือ6ตัดไป 6,000 ล้านนี่คือตัดเงินลงทุนไปเกือบ 25% นะครับเงินลงทุนหายไป 25% แปลว่าการจ้างงานมีโอกาสจะหายไป 25% นึกออกไหมครับเพราะว่าถ้าเขาลงทุนแบบ 27,000 ล้านเขาอาจจะต้องจ้างคน 27,000 คนแต่พอเขาลงทุนเหลือแค่ 21,000 ล้านเนี่ยเขาก็จ้างคนแค่ 21,000 คนคนหายไปตั้งเยอะที่มีโอกาสทำงานธุรกิจที่จะขยายตัวหายไปการซื้อวัตถุดิบต่างๆหายไปเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ไม่ใช่เศรษฐกิจฟองสบู่นะครับเป็นเศรษฐกิจฟืดซึ่งคนจนไม่มีจะกินนะครับคนมีเงินไม่ลงทุนนะครับหรือคนซึ่งจำเป็นต้องลงทุนก็จะลดการลงทุนให้ต่ำลงที่สุดเพราะไม่มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปจะได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแต่บอกว่าเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยน่าจะเกิดจากความสับสนของคนที่พูดนะครับแล้วในเรื่องของความเสี่ยงอันดับที่2ก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากความสับสนด้านการแปลนะครับเพราะว่าในรายงานฉบับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า governance failure นะครับ governance ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลนะครับ อันนั้นมัน government ใช่ครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยคนไม่เข้าใจว่า governance กับ government คนละเรื่องกันนะครับ
governance เนี่ยหมายถึงโครงสร้างการบริหารนะครับหมายถึงตัวกลไกการปกครองหมายถึงกฎกติกาหมายถึงระเบียบราชการหมายถึงทุกอย่างซึ่งมันเป็นองค์ประกอบในทางเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลนะครับเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องของประเทศนะครับประเทศซึ่งมีgood governance ก็คือประเทศซึ่งมีรัฐธรรมาภิบาลที่ดีนะครับธรรมาภิบาลไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนะครับเราอาจจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ธรรมาภิบาลเลวก็ได้นะครับถ้าเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ว่าการตรวจสอบรัฐบาลทำไม่ได้นะครับถ้าเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่โปร่งใสก็แปลว่าเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ไม่มีธรรมาภิบาลนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ต่างประเทศพูดถึง governance failure เนี่ยคือความล้มเหลวของระบบธรรมาภิบาลนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องรัฐบาลคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะครับผมคิดว่าอันนี้นี่เป็นเรื่องซึ่งสับสนนะครับแล้วก็สื่อที่เป็นคนแปลเรื่องทำให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็ถูกขยายความทางการเมืองโดยคนซึ่งไม่ค่อยชอบรัฐบาลมากเกินไปนะครับก็เรื่องนี้รัฐบาลเขาก็ชี้แจงแล้วคุณสมคิดก็ชี้แจงได้ถูกต้องแล้วว่าที่เขาพูดกันเนี่ยคือไม่ได้เรื่อง government แต่เป็นเรื่อง governance นะครับ government หรือรัฐบาลเป็นเพียงส่วนย่อยของเรื่อง governance